สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ภูพาทำน้ำพริกกะปิค่ะวัตถุดิบเราก็มีพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะพริกจินดาแดงนะคะกระเทียมค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เตรียมแล้วแต่ใจชอบเรานะคะแม่ภูใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือกะปินะคะแม่ภูใช้กะปิอย่างดีนะคะกะปิจากพัทลุงเลยนะคะกะปิแห้งนะคะกุ้งแห้งเราแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆแช่น้ำไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มะนาวค่ะผ่าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะเพื่อนๆเราไปเข้าครัวกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะตำเลยนะคะตำไปแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนบางคนก็อาจจะชอบแบบตำละเอียดนะคะบางคนก็ชอบแบบไม่ให้ละเอียดมากนะคะแม่ปูก็จะตำละเอียดประมาณหนึ่งนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็จะใส่กะปิเลยค่ะกะปินี่เป็นกะปิอย่างดีนะคะทุกคนกะปินี่แม่ภูสั่งมาจากทางบ้านเลยนะคะสั่งมาจากพัทลุงเลยค่ะแกงก็ได้ตำน้ำพริกกะปิก็อร่อยค่ะใช้ตัวเดียวจบเลยค่ะเป็นกะปิที่ไม่เค็มนะคะทุกคนแล้วก็โกรกน้ำพริกกับกะปิให้เข้ากันนะคะทุกคนพยายามบดให้เข้ากันนะใส่กุ้งแห้งค่ะเอากุ้งแห้งลงไปตำเลยค่ะเป็นกุ้งแห้งตัวเล็กนะคะจะทำให้น้ำพริกกะปินัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆแม่ครูก็จะตำให้ละเอียดเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปเลยค่ะหวานมากหวานน้อยก็ตามใจคนทำเลยนะคะปรุงรสชาติตามใจที่เราชอบเลยนะคะทุกคนทุกคนก็ทานไม่เหมือนกันนะความอร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะหวานแต่ละคนไม่เท่ากันนะเอาตามใจรสเราปากเราลิ้นเราเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยก็ใส่มะนาวลงไปเลยค่ะแม่ภูก็จะใส่มะนาวเยอะนะคะเพราะว่าดูครกแบบนี้ก็คือเต็มครกเลยนะคะเพื่อนๆเยอะมากนะคะครูก็จะออกชอบให้ออกรสแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะทุกคนแสงไฟก็จะวูบวาบหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะอย่างดีนิดนึงค่ะน้ำปลาตัวนี้จะไม่เค็มนะคะทุกคนก็บดนะคะพยายามบดให้มันเข้ากันนะคะให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะทุกคนน้ำพริกกะปิของแม่ปูจะแบบเข้มข้นนะคะเพื่อนหลายๆคนที่เห็นเวลาแม่ปูทานน้ำพริกกะปิใช่ไหมมันจะแบบเข้มข้นเลยนะจะไม่ค่อยเหลวไม่ค่อยเป็นน้ำนะคะแม่ปูก็จะชอบแบบนี้นะคะเติมน้ำต้มสุกนิดนึงนะคะถ้ามันข้นเกินไปเราก็เติมน้ำต้มสุกนิดนึงค่ะบดนะคะพยายามบดให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะทุกคนเสร็จแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยค่ะ2 ช้อนเลยค่ะแม่ปูชอบใส่น้ำพริกกะปิแม่ปูใส่น้ำชูรสเยอะนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสแล้วก็ขาดเปรี้ยวนะคะก็เติมมะนาวอีกนิดนึงค่ะ
ที่ทำก็วิธีทำก็ง่ายๆนะคะน้ำพริกกะปิของแม่ปูนะคะรสชาติก็ตามใจชอบนะคะชอบแบบไหนก็ปรุงเอานะคะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยชิมแล้วชิมอีกนะคะก็คือโอเคแล้วค่ะได้แล้วค่ะเข้มข้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิแม่ปูก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะเอาไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิกุ้งแห้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไม่ได้ก็คือผักนะคะผักลวกผักสดนะคะปลาทูทอดค่ะแม่ปูขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ